วันนี้เรามีเมนูพริกทอดกรอบเมนูทานเล่นแบบเผ็ดแซ่บจี๊ดมาฝากกันครับวิธีทำต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำพริกขี้หนูแห้งลงต้มประมาณ10นาทีตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำใส่พริกขี้หนูที่ต้มไว้ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวเคล้าให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำพริกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนพริกสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทพริกทอดใส่ภาชนะจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสเผ็ดแซ่บจี๊ดตราไทยเชฟเคล้าผสมไม่เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูพริกทอดกรอบผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ